สาระดีมีมาโชว์วันนี้ค่ะโอ้ยอดใจแทบไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมค่ะผลไม้จากใต้แบบนี้นะคะเป็นความร่วมมือดีๆจากสหกรณ์นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์สุรเดชงามสงวนค่ะท่านเป็นประธานสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยดร.ประภาสงามสงวนประธานที่ปรึกษาสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นความภาคภูมิใจของคนพิษณุโลกเดี๋ยวต้องพูดก่อนเพราะว่าสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดนี่นะคะถือว่าเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยด้วยโอ้โหเป็นโมเดลให้กับทั่วทั้งประเทศเลยนะคะตรงนี้ความภาคภูมิใจตรงนี้อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าท่านประธานนะคะว่าปัจจุบันเองเรามีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างสำหรับสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดค่ะครับก็ผมได้นามประธานคณะกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดนะครับก็ประวัติก็คือสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดเนี่ยเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับปัจจุบันก็มีอายุประมาณ104ปีแล้วนะครับก็เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจภาคการเกษตรนะครับแต่ว่าเวลาชื่อเนี่ยชื่อไม่ใช่การเกษตรนะครับเป็นสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดเพราะว่าเราจดทะเบียนแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับในการประกอบธุรกิจของเรานั้นในช่วงนี้นะครับก็มีการทำเรื่องของการตลาดเรื่องของการผลิตการจำหน่ายการรวบรวมนะครับซึ่งเป็นภารกิจของสหกรณ์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับ เรามีจำนวนสมาชิกทั้งสามัญและสมทบเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าคนโอ้โหเยอะมากซึ่งเป็นสมาชิกภายในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นนะครับอ๋อเป็นข้อจำกัดของเราใช่ครับแล้วจำกัดอาชีพไหมคะว่าจำเป็นต้องเป็นเกษตรกรอย่างเดียวหรือเปล่าสมาชิกของเราหรือว่าทั้งภาพรวมได้หมดเลยทุกอาชีพสาขาอาชีพก็จะเป็นเกษตรกรอ๋อส่วนใหญ่จำกัดเป็นพี่น้องเกษตรกรครับถือว่าสหกรณ์ของเราเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทางนึงด้วยในการกระจายสินค้าใช่ไหมคะใช่ครับกระจายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรของสมาชิกครับของสมาชิกของเราด้วยแล้วก็ไม่เพียงแต่ในพื้นที่เท่านั้นนะคะที่จะไม่ใช่แค่พิษณุโลกปลูกเองแล้วจะขายให้เฉพาะคนพิษณุโลกเท่านั้นยังขายให้กับพี่น้องเกษตรกรในภูมิภาคนี่ค่ะสินค้าที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะแบบนี้คือสินค้าจากภาคใต้ยะลาตรงนี้เป็นมายังไงคะสำหรับโครงการนี้เห็นว่ามีเป็น MOU เลยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเชิญค่ะท่านคืออย่างนี้นะครับจะกราบเรียนกับพี่น้องชาวจังหวัดพิโลกหรือใกล้เคียงเนื่องจากสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดนั้นเป็นสหกรณ์แห่งแรกประเทศไทยนะครับและมีการจังกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยได้ยกให้เราเป็นศูนย์สินค้ากระจายสินค้าภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยนะครับความสินค้าต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่มีเฉพาะระยองเท่านั้นมีจังหวัดจันทบุรีเชียงใหม่เชียงรายนะครับทั่วประเทศสามารถที่จะเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนขายกันได้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาเนี่ยเราก็ได้เซ็น MOU มาแล้วที่จังหวัดยะลานะครับก็เป็นเรื่องของทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นลองกองซึ่งเราจะมาเดือนหน้าเนี่ยเป็นตันหยงด้วยนะฮะก็จะมีสินค้าต่างๆในการช่วยในการที่จะกระจายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับค่ะและที่เราเห็นนี้เป็นทุเรียนคุณภาพดีลูกโตขนาดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สตอแบบโอ้โหฝักยาวๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้คือเราคัดเกรดสินค้ามาด้วยไหมคะมีการคัดคุณภาพสินค้าไหมคะมีครับตอนนี้เราได้MOU กับเขาแล้วเนี่ยการที่เอาสินค้าเข้ามาขายในจังหวัดพิษณุโลกต้องมีการเซ็น MOU และโดยเฉพาะสินค้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีระบบพรีเมียมด้วยนะครับเพื่อให้สมาชิกหรือประชาชนในเขตพิษณุโลกนั้นทานแล้วมีรสชาติที่หวานหอมอร่อยและมันคือมั่นใจได้เลยผู้บริโภคที่ไปซื้อสินค้าที่นี่ที่สหกรณ์วัดจันทร์มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพเกรด A แน่นอนแล้วผลตอบรับล่ะคะท่านอาจารย์จากผู้บริโภคเองที่เข้ามาซื้อสินค้ากับทางเราตอบรับมาฟีดแบคเป็นไงบ้างคะการตอบรับสินค้าก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะว่าข้างในเรามองไม่เห็นบางครั้งอาจจะมีนิดๆหน่อยๆก็คือในการที่จะมีหนอนบ้างแต่ก็บอกว่าการเป็นหนอนก็คือเราไม่ได้ฉีดยายิ่งดีใจนะครับที่จะทานไปเพื่อสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเราสมบูรณ์ด้วยนะครับสินค้าเราก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องทำให้มีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะกิโลจะแตกต่างถ้าสมมติว่าไปซื้อข้างนอกไม่ได้ซื้อที่สหกรณ์ซื้อที่สหกรณ์จะถูกกว่าหรือเปล่ามีการการันตีราคาสินค้าไหมคะจริงๆเราครับเราประชาสัมพันธ์ว่า
โลหนึ่ง140 บาทเนี่ยถ้าเกิดในท้องตลาดอาจจะแพงกว่าเนี่ยเราก็อาจจะลดให้อยู่ราคาเท่าเดิมคือถ้าสินค้าต่ำกว่าทุนลงมาเราก็จะลดตามเกรดที่เขาส่งมาต้นทุนให้อ๋อไม่ได้หมายความจะถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปไม่ใช่แบบนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็ราคาก็อาจจะใกล้เคียงกับท้องตลาดแต่ว่าดูการซื้อการขายอุปสงค์หมู่ประธานว่างั้นนะคะคือการขายสินค้าตามปกติแต่ว่าที่มั่นใจได้คือจากที่อื่นก็คือเรื่องของคุณภาพนั่นเองนะคะนะคะนอกจากสินค้าที่เราเห็นแบบนี้แล้วถ้าไปสหกรณ์ตอนนี้ค่ะจะมีสินค้าอะไรที่โดดเด่นแล้วก็พี่น้องผู้ที่เป็นสมาชิกให้การตอบรับเป็นอย่างดีแบบนี้มีอะไรยังไงบ้างคะของสหกรณ์วัดจันทร์ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าโดยตรงค่ะนะครับแล้วก็จะมีกาแฟเขาทะลุจากชุมพรนะครับมีโคราชอย่างเงี้ยฮะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถขายได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะดีจังและยอดขายก็ดีด้วยนะเดี๋ยวขอถามถึงจุดประสงค์ในวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะกับทางสหกรณ์มีวัตถุประสงค์หลักๆคืออะไรคะครับก็เป็นการคือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมด้วยนะครับว่าจะให้สหกรณ์แต่ละจังหวัดเนี่ยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับว่าจังหวัดพิษณุโลกมีสินค้าอะไรที่พอที่จะส่งไปจำหน่ายกับต่างจังหวัดได้อย่างเงี้ยก็คือเพราะว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าระบายสินค้าอย่างที่ท่านประธานพูดแล้วว่าสกลเราเนี่ยเป็นศูนย์กระจายสินค้าซึ่งเป็นนโยบายของกรมนะครับนี่เราก็ทำเขาเรียกว่าตอบสนองนโยบายของกรมด้วยครับวัตถุประสงค์หลักๆก็คือให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ขายสินค้าออกมากขึ้นเนาะถ้าเกิดสมมติว่าขายเองบางทีอาจจะไม่มีช่องทางการตลาดเพราะฉะนั้นสหกรณ์เข้ามาช่วยแล้วและอย่างของจังหวัดพิษณุโลกเองหรือว่าภาคเหนือค่ะของที่ออกส่งขายไปยังทางใต้ตอนนี้มีอะไรที่ขายดีบ้างคะเราจะเชื่อมโยงกับสหกรณ์นิคมเหนือมะปางก็คือเป็นมะม่วงนะเป็นมะม่วงซึ่งจะเป็นปกติก็ส่งออกนะครับเนื่องจากในปีนี้ผลกระทบก็คือมีไวรัสโควิดเข้ามาเขาก็เลยต้องมีการศูนย์กระจายไปที่จังหวัดยะลาด้วยนะแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นมะม่วงที่มีคุณภาพและพันธุ์ดีอยู่แล้วนะครับก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นะคะแล้วผลตอบรับจากทางใต้ล่ะคะนิยมไหมก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราเป็นการเชื่อมโยมเหมือนเป็นการกระจายสินค้าเพื่อขอร้องช่วยระบายสินค้าให้หน่อยใช่ค่ะโอ้โหยิ่งเราทราบถึงความภูมิใจของสหกรณ์แห่งแรกตรงนี้ค่ะด้วยความเป็นสหกรณ์แห่งแรกของเราค่ะในการดำเนินการที่ผ่านมาค่ะเรามีการประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างคะท่านทางด้านทั้งสองท่านก็ได้ค่ะท่านแรกเชิญค่ะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจก็คือปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์เราก็มีผลกำไรมีผลกำไรทุกปีนะครับแล้วก็มีการปันผลมีการเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกทุกปีครับในการดำเนินธุรกิจของเรานะครับค่ะค่ะท่านที่ปรึกษาค่ะอ๋อจริงๆสหกรณ์วัดจันทร์เนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านประธานพูดก็คือเป็นสหกรณ์แห่งแรกเป็นเกษตรนะครับจริงๆสหกรณ์เรานั้นเนี่ยจะเน้นกันเป็นตัวอย่างซะส่วนใหญ่นะครับเรื่องธุรกิจต่างๆเรื่องการทำสินเชื่อก็ดีหรือว่าการตลาดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการสหกรณ์ต่างๆหรือสมาชิกทั่วไปที่มีการทำเกษตรเรื่องเป็นของเรื่องการปลูกข้าวก็ดีนะครับเรื่องต่างๆเนี่ยเราเป็นการช่วยเหลืออยู่แล้วนะมีการช่วยเหลือเน้นให้พี่น้องเกษตรกรนะคะกุ๊ก 7,000 กว่ารายที่เป็นสมาชิกตรงนี้งานตรงนี้ค่ะถ้าคนที่สนใจอยู่บอกว่าสนใจเมื่อสักครู่มีคุณผู้ชมบอกว่าทุเรียนเอ่ยก็ดีสตอเองก็ดีแบบว่าฝักโตๆแบบนี้ทุเรียนลูกโตๆแบบนี้ถ้าสนใจไปซื้อที่สหกรณ์วัดจันทร์เลยใช่ไหมคะหรือยังไงคะตรงนี้เปิดปิดกี่โมงอะไรยังไงเวลาไหนบ้างค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรามาจำหน่ายที่สหกรณ์วัดจันทร์เมื่อวานเป็นวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันที่2ค่ะเราก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณ 2:30 เมื่อคืนนี้ปิดประมาณ 2:00 นะครับลูกค้าก็มาซื้อได้ตลอดเลยนะครับเนื่องจากสมาชิกเนี่ยเลิกงาน 4:30 แล้วก็มาแวะซื้อทานกันอ๋อมาแวะซื้อทานยามเย็นก็จะขายดีขายดีขายดีนะคะก็คือเข้าไปหาซื้อกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ถามเมื่อสักครู่นะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยคาดว่าที่เราเอามากี่ตันคะ
2ตันครึ่งครับจะหมดภายในกี่วันมีการคาดการณ์ไหมคะพยายามจะให้หมดภายใน2วันนี้โอ้โหเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆดูใกล้ๆกับทุเรียนตรงนี้ค่ะท่านดูสิคะนี่ค่ะโอ้โหใครที่แบบว่าเป็นคอทุเรียนนะโอ้โหนี่ค่ะ200ค่ะคุณดูราคาที่ตะลึงยิ่งกว่าตะลึงยิ่งกว่าแบบว่าภูโตโตแบบนี้นะคือราคาแต่เราสองคนเริ่มน้ำลายไหลแล้วค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวต้องแกะต้องแกะชิมแน่นอนต้องแกะนะคะก็คือมันเราเห็นนะคะความภาคภูมิใจนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรค่ะยังสามารถที่จะพึ่งพาที่นี่ได้สหกรณ์วัดจันทร์จำกัดนะคะความเป็นสหกรณ์และถ้าฟังแบบนี้ 7,000 กว่ารายที่เป็นสมาชิกมีท่านอื่นๆที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงไหมคะการเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์จำกัดค่ะคือในขณะนี้เนี่ยเราได้เปิดการประชุมกลุ่มนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีสมาชิกสมทบกับสามัญนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยไม่ให้มีการเปิดสมาชิกสมทบนะครับก็จะมีแต่สามัญเท่านั้นคือสามัญก็จะสามัญนี้แตกต่างกันยังไงคะคือถ้าเป็นสมทบเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นกรรมการได้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเหมือนผู้แทนอะไรพวกนี้แต่ถ้าสามัญก็สามารถเป็นกรรมการได้นะครับฝากเงินได้ถอนเงินสินค้าได้ทั้งหมดนะครับเป็นกรรมการได้ทั้งหมดอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเป็นได้เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างคะคุณสมบัติก็คือในขณะนี้ท่านต้องไปสมัครที่กลุ่มแต่ละที่ท่านอยู่นะครับในพื้นที่เราจะมีกระจายอยู่ทั่วอำเภอเมืองทั่วโลกนั้นทั้งหมด59กลุ่มท่านสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกได้เลยก็คือ1ก็คือเอาโฉนดที่ดินของใครก็ได้นะครับที่ถ่ายเอกสารไปบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วค่าสมัคร100บาทนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วรายปีจะต้องมีการจ่ายอะไรยังไงไหมคะอ๋อไม่มีครับไม่มีการเก็บรายปีมีการเมื่อมีคณะกรรมการได้ประชุมคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อย1เดือนเนี่ยก็จะมีอนุมัติสมาชิกคนนี้เข้าทำงานเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็ไปเสียค่าหุ้นนะครับฝากเงินได้ในตามลำดับขั้นตอนไปนะครับโอ้นี่แหละค่ะการสมัครสมาชิกนะคะก็เข้าไปติดต่อคือจะแต่ว่าในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเท่านั้นนะคะเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเท่านั้นนะคะอยากให้ฝากถึงโครงการการดำเนินงานของสหกรณ์ให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งค่ะว่ามีโครงการหรือการดำเนินงานอะไรบ้างเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ค่ะเป็นผู้ฝากครับโครงการที่เราทำอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของข้าวคุณภาพนะครับข้าวคุณภาพโครงการนี้ทำเพื่อส่งเสริมสมาชิกโดยตรงนะครับเพื่อให้คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเราก็ส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยทำนาแล้วก็ผลผลิตก็ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำครับซึ่งทำมาครั้งนี้ครั้งที่4แล้วผลตอบรับของสมาชิกดีเราก็ส่งต้นส่งดอกปกติทุกรายนะครับเป็นแหล่งต้นทุนให้ด้วยนะคะกับพี่น้องชาวนานะคะนี่แหละค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่สหกรณ์วัดจันทร์จำกัดอายุ104ปีแล้วที่เข้ามาดูแลและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะแหมนำผลไม้น่าทานแบบนี้คุณทิติพรคะอยากจะชิมแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจบรายการจะต้องขอตัวไปอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรที่สหกรณ์วัดจันทร์แล้วก็ชิมทุเรียนกันวันนี้ขอหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราขอชิมก่อนค่ะว่าคุณภาพจะดีไหมเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไปหาซื้อกันวันนี้อย่าลืมนะคะรีบไปหาซื้อเลยที่สหกรณ์วัดจันทร์จำกัดเพราะว่าเขาคาดว่าจะหมดแล้ว